ว่ากินของเรามันคุ้มค่าจริงๆแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะคะเพราะว่ากินแค่เม็ดเดียวนะคะแล้วก็เหตุผลหลักอย่างนึงของการที่เราต้องทำใส่สารถึง 4,100 มิลลิกรัมเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะอัดเป็นตัวเม็ดได้นะคะหรือเป็นแคปซูลได้เลยนะคะเราถึงต้องทำเป็นเม็ดฟูนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าทำไมไม่ทำเป็นเม็ดแคปซูลหรือเป็นเม็ดล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าสารประกอบของเรามีถึง 4,100 มิลลิกรัมมันไม่สามารถที่จะอัดลงเป็นเม็ดได้นะคะก็เลยต้องทำอยู่ในรูปของตัวเม็ดฟูก็คือเอาเม็ดไปละลายน้ำก่อนกินนั่นเองนะคะแล้วจริงๆแล้วข้อดีของการกินเม็ดฟูมีประโยชน์มากเลยนะคะก็คือเขาจะไม่ปล่อยก๊าซในกระเพาะอาหารของเรานะคะซึ่งจะช่วยในการลดอาการท้องอืดหรือท้องผูกได้เพราะว่าเรามีการละลายตัวก๊าซเนี่ยของเราตรงข้างนอกใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทานเข้าไปพวกก๊าซต่างๆก็จะหายไปละนะคะมันก็เลยไม่ทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องผูกได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันช่วยลดการทำลายฤทธิ์ยาที่ไม่ทนกรดทั้งหลายในกระเพาะอาหารนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเรากินพวกยาต่างๆหรืออาหารเสริมต่างๆที่มันเป็นพวกเม็ดเนี่ยมันจะถูกกรดของตัวในกระเพาะอาหารเนี่ยกัดก่อนหรือต้องมาละลายก่อนนะคะแล้วก็แตกตัวกันก่อนที่จะดูดซึมเข้าสู่ลำไส้เล็กหรือก็เข้าสู่เส้นเลือดของเรานะคะแต่ตัวนี้ของเราละลายข้างนอกเรียบร้อยละพอเราดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่ดูดซึมได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอการแตกตัวเลยนะคะนี่คือข้อดีของเขาของการเป็นเม็ดฟูนะคะแล้วจริงๆส่วนประกอบของเรามีทั้งหมด22ตัวเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งออกเป็นกรุ๊ปตามหน้าที่ของเขานะคะอันนี้คือกรุ๊ปของเดิมของตัวการเน่เดิมนะคะแล้วตัวการเน่ใหม่มันจะแทรกอยู่ตรงนี้ก็คือจะอยู่ในกรุ๊ปของตัวการสร้างก็คือรีบิวนะคะก็คือจะมีตัวไกลซีนกับตัวแอลซิสเตอีนที่เป็นสารตั้งต้นของตัวกลูตาไทโอนนะคะแล้วก็จะมีตัวทริปเปิลเอสโอดีนะคะก็คือจะมีทั้งฟอร์แมกเนตตัวเมลอนแล้วก็ตัวอะเซลลาเชอรี่นะคะที่อยู่ในกรุ๊ปนี้นะคะส่วนตัวคอลลาเจนที่มันมี2ตัวก็คือตัวแซลมอนคอลลาเจนกับ HACP คอลลาเจนจะอยู่ในกรุ๊ปของตัวซ่อมแซมนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยซ่อมแซมหรือช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็ซ่อมแซมพวกทั้งหลายทุกคอลลาเจนหรือโปรตีนทั้งหลายนะคะทำให้ผิวเรานุ่มเด้งยืดหยุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกกรุ๊ปนึงที่เพิ่มเข้ามานะคะเป็นกรุ๊ปของตัวโปรเทคแล้วก็ตัวเคียวนั่นเองก็คือเป็นตัวซิงค์แล้วก็ตัวกีวีนะคะตัวนี้เขาจะช่วยทางด้านสิวนะคะช่วยทำให้ไม่เกิดสิวอะไรค่ะ